บอกว่าวันนี้ศิลปินมาถ่าย MV ชุดใหม่ของน้องๆที่น้องๆร้องเพลงพี่นางต้องบอกว่าชุดใหม่เลยนะแต่เป็นเก่าที่พี่นางร้องมาแล้วดีค่ะแฟนๆจะได้ฟังหลากหลายคนศิลปินที่ชื่นชอบที่พี่น้องชื่นชอบฟังเสียงคนนู้นบ้างคนนี้บ้างต้องว่าอัดด้วยกันหลายคนมากๆเลยวันนี้บรรยากาศก็สนุกมากๆเลยแต่เชียร์ที่ร้อนไปหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านไปได้ด้วยดีฝากไว้ด้วยนะคะน้องๆร้องเพลงพี่นางค่ะอย่างแล้วก็ศิลปินในค่ายแกรมมี่โกลด์วันนี้เต็มที่ค่ะสวยหรือเปล่าวะสวยครับสวัสดีมายังไงเนี่ยหนูไม่เรียบร้อยเลยอ่ะไม่เป็นไรนะแต่แบบนี้แฟนๆจะได้เห็นแล้วแบบว่านักร้องที่ตัวเองชื่นชอบในแบบที่สบายๆอ๋อใช่ใช่ค่ะวันนี้แบบรีแลกซ์สบายจริงๆค่ะแบบว่าแบบตั้งตัวไปติดเลยค่ะมาแบบว่ามาข้างหลังไม่รู้เรื่องเลยวันนี้นะคะดอกอ้อได้มีโอกาสมาร้องเพลงของพี่นางสิริพรนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะในอัลบั้มน้องๆร้องเพลงพี่นางนะคะอาจจะพี่น้องอาจจะโดนใจหรือมักเพลงใดเนี่ยอัลบั้มชุดนี้มีทั้งหมดศิลปินเนี่ย10 คนนะคะก็มีหลากหลายสไตล์นะคะแต่ว่าดอกอ้อได้มีโอกาสร้องไว้ในอัลบั้มของเกยนั่งสิริพรเนี่ยเอาเพลงของเกยนั่งสิริพรมาห้องเนี่ยก็คือเพลงสู้เพื่อน้องได้ไหมนะคะเป็นหมอลำนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงนั่นก็คือคอยทางที่นางรองนะคะยังไงก็ฝากพี่น้องแฟนเพลงนะคะสุขุสุคนในเด้อจากถึงห้องสิบ่มวนซำผีนางนะคะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของดอกอ่อนะคะจังใดกะฝากไว้น้ำแนกับเรากันนะคะขอบคุณหลายๆจ้าเมื่อกี้ถ่ายอะไรจบไปเลยเมื่อกี้ถ่ายเป็นสาวเซเว่นค่ะขายของร้องเพลงอะไรร้องเพลงแรงใจคนไร้บ้านเหนื่อยไหมก็นิดนิดหน่อยๆค่ะไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็ร้อนมากแต่ฟังจากเสียงเราดูสื่อตื่นเต้นมากยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมก็นิดนึงค่ะก็มีบ้างไหนไหนก็ได้ค่ะฝากผลงานตัวเองหน่อยทั้งอัลบั้มนี้แล้วก็อัลบั้มส่วนตัวค่ะตอนนี้ก็นิ้วก้อยก็กำลังทำอัลบั้มรวมนะคะพิเศษน้องๆร้องเพลงพี่นานะคะนิ้วก้อยร้องอยู่3ผลงานเพลงนะคะย่านบ่มีชาติหน้าทรงฮักทรงแฮงนะคะแล้วของเธอมีไหมเอ่ยของหนูก็ตอนนี้มีอัลบั้มรวมค่ะเส้นทางสายคิดฮอดนะคะอัลบั้มล่าสุดเลยนะคะฤดูคิดฮอดยังไงฝากติดตามผลงานของนิ้วก้อยกนิกาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะเป็นยังไงบ้างการทำงานวันนี้โอ้ต้องบอกว่านะคะหลายๆอัลบั้มชุดพิเศษที่เอิ้นขวัญได้มีโอกาสได้ร่วมงานนะคะอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่อยากจะฝากติดตามกันเพราะว่าบรรยากาศการทำงานวันนี้สนุกสนานมากๆนะคะ10 คน10 สาวจากแกรมมี่โกวันนี้นะคะรวมตัวกันนะคะกับอัลบั้มน้องๆร้องเพลงพี่นางนั่นเองนะคะบรรยากาศวันนี้มีทั้งแดดทั้งลมนะคะช่วงเย็นๆมาเนี่ยตอนนี้กำลังครึ้มๆกันเลยนะคะยังลุ้นอยู่ว่าจะมีฝนหรือเปล่านะคะแต่ว่าสนุกสนานมากๆเพราะว่านะคะพี่ๆศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต่ายอรทัยพี่นางสิริพรพี่เอิร์นเดอะสตาร์แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนวันนี้รวมตัวกันนะคะเกาะกลุ่มกันที่ไหนนี่โอ้โหเสียงหัวเราะนี่สนั่นกันเลยทีเดียวนะคะพาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยละกันวันนี้งานเพลงที่ถ่าย MV กันก็จะเป็นแรงใจคนไกลบ้านค่ะฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเราเล่นเป็นอะไรรับบทตอนนี้นี่เลยค่ะเป็นพนักงานร้านกาแฟนะคะตอนนี้ก็กำลังรอนะคะเซตฉากเซตอะไรกันอยู่เดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะได้เข้าฉากThank you.
สดีค่ะมองนู่นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศในการถ่ายทำโอ้ยอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะอยากบอกว่าร้อนมากๆแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่แล้วก็วันนี้ศิลปินมาเยอะมากทั้งหมด10คนเลยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็อยากบอกว่าซิงวันนี้มาถ่าย MV นะคะเพลงพิเศษของอัลบั้มชุดพี่นางสิริพรน้องๆร้องเพลงพี่นางค่ะวันนี้กดดันไหมฮะร้องเพลงพี่นางก็ด้วยค่ะเพราะว่าร้องยากด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบเป็นเพลงเก่าที่เอามาร้องใหม่ในสไตล์ของเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็แบบว่าเป็นนักร้องในดวงใจเราด้วยก็เลยแบบว่าต้องทำการบ้านดีหน่อยค่ะสำหรับอัลบั้มของพี่นางนะคะหนูก็มีโอกาสได้ร้อง2ผลงานเพลงนะคะก็คือผลงานเพลงรอดสายคนใจดำและอีกผลงานเพลงนึงก็คือล่างจานในงานแต่งค่ะแต่ว่าที่เห็นในตาม MV Music นี่การตองซีเฮ็ดยังกับพี่ดอกอ่อนนี่ต้องฝากติดตามเนาะเพราะสิแซ่บคือสิหัวบ่ต้องเบิ่งดีๆค่ะที่ไหนก็ฝากใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะคะอุ๊ยหน้าตาอย่างงี้นี่มีอาชีพอะไรหรอคะมีหลายอาชีพมากเลยการตองนี่ต้องแบบว่าอยู่ในแบบว่าห้างแล้วก็ไปถูพื้นหน้าตาต้องถูพื้นอย่างเดียวเลยหนีบกันใช่ค่ะยังไงบ้างครับพี่ต่ายกับงานวันนี้ก็สนุกดีค่ะก็ถือว่าเป็นถ่ายมิวสิกวิดีโอวันแรกของอัลบั้มชุดพิเศษนะคะเป็นพี่ๆน้องๆร้องเพลงพี่นางค่ะก็เป็นการนำบทเพลงเก่าที่แฟนเพลงให้ความนิยมแล้วก็เป็นบทเพลงที่โด่งดังนะคะในอาจจะช่วงในหลายปีที่ผ่านมาที่พี่นางเองก็เดินสู่เส้นทางเพลงลูกทุ่งหลายปีก่อนน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้หยิบบทเพลงที่คนรู้จักแฟนเพลงรู้จักแล้วก็แฟนเพลงยังไม่ลืมเรามาถ่ายทอดแล้วก็วันนี้คือเป็นบรรยากาศของการรวมตัวกัน10คนแล้วก็รวมถึงพี่นางด้วยเจ้าของบทเพลงในชุดนี้ถ่ายร้อง3งานเพลงนะคะก็มีปริญญาใจอันนี้ร้องยากมากนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่า3วันที่ถ่ายเข้าห้องอัดแล้วมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ขลังมากเพราะว่าเป็นเพลงที่คือถ้าถามว่ารู้จักพี่นางเพราะเพลงอะไรคนก็จะตอบหลายๆคนจะบอกว่าปริญญาใจนะคะนี่คือเป็นตัวตนของพี่นางเลยนะคะก็ยากมากนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าแฟนเพลงฟังก็คงจะมันอาจจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของตาอะไรเงี้ยค่ะก็คงคนละรูปแบบกันกับที่พี่นางเคยถ่ายทอดไว้แล้วก็มีอีก2งานเพลงก็คือแรงใจไรวันแล้วก็ตัวจริงประจำใจนะคะอันนี้ง่ายลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยากเหมือนกันก็3ชั่วโมงขึ้นไปต่อเพลงนะคะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ภูมิใจมากค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมของอัลบั้มชุดนี้ก็คือเป็นศิลปินที่อยู่ในดวงใจอยู่แล้วเป็นศิลปินนุ่นที่คือเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์และเป็นคนหนึ่งที่เราเคยชื่นชอบบทเพลงแล้วก็คือไม่อยากเชื่อว่าวันนี้จะมีภาพหนึ่งที่นอกจากเราเคยนำงานเพลงของพี่นางเนี่ยเป็นกำลังใจในวันที่เราเหงาในวันที่เราท้อหรือวันที่ก่อนจะเป็นนักร้องเนี่ยเราก็ฟังบทเพลงของพี่เขาแต่ว่าพอวันนี้พอเดินเส้นทางเดียวกันแล้วได้เจอกันบ้างได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับพี่นางบ้างในวงของพี่นางแต่ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้นำเพลงของพี่เขาเนี่ยเราเป็นคนมาบันทึกเองแถมได้เดินข้างๆกันด้วยใช่อันนี้แบบเป็นจะเป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่เราพูดถึงได้อยู่ตลอดเลยอีกหลายปีWe'll be right back.
คนสุดท้ายเลยวันนี้นะคะเป็นคนที่มาถึงคนสุดท้ายค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนกทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ออกเดินทางจากโน่นตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงที่นี่ประมาณ7โมงกว่าๆอาบน้ำสระผมแล้วก็มากองถ่ายเลยค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะสนุกมากสนุกมากๆเลยแล้วก็วันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะนี่ถือว่าปิดกล้องได้เร็วมากเพราะว่าเพิ่งค่ำเองปกติเนี่ยโอ้โหเที่ยงคืนที1ที2ก็มีอันนี้ถือว่ารวมกัน10สาวแล้วปิดกล้องได้เร็วขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆค่ะนกถือว่าเป็นสาวใต้ที่โชคดีมากๆค่ะนอกจากได้ร้องเพลงแบบแนวเพื่อชีวิตใต้ของตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะเพลงของพี่นางศิริพรไพพงศ์เนี่ยนกเองก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวหลายเพลงและหลายบทเพลงเมื่อก่อนไปทำการแสดงสดด้านหน้าเวทีนะคะก็หยิบยืมเพลงของพี่นางศิริพรไปร้องเที่ยวนี้ค่ะได้มีโอกาสนำเพลงของพี่นางมาร้องและบันทึกเสียงด้วยภูมิใจมากๆนะคะต้องขอบพระคุณพี่นางขอบพระคุณครูสลาคุณวุฒิขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านของบริษัทแกรมมี่โกด้วยนะคะที่มอบโอกาสให้กับรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะเที่ยวนี้เต็มที่ค่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นผลงานเพลงของพี่นางศิริพรในรูปแบบของรัชนกศรีโลพันธ์นะคะก็ลองฟังดูว่าสาวใต้คนนี้จะถ่ายทอดผลงานเพลงของพี่นางศิริพรออกมาเป็นยังไงฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะครับฝากอัลบั้มเลยทั้งของตัวเองทั้งของนะคะต้องฝากด้วยค่ะกับอัลบั้มชุดพิเศษนะคะน้องๆร้องเพลงพี่นางรวมความพิเศษรวมสิ่งดีๆไว้ถึง10ศิลปินเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วย